พร้อมแล้วก็คนแก่ดูด้วยแล้วก็มาดูการที่สนุกเลยจริงๆมันยังไม่พร้อมสอนเด็กฟรีนะพี่กิติสอนฟรีนะให้เด็กว่ายนะว่าถ้าเขาเรียนแบบนี้วิทยาศาสตร์กีฬาพละกรุงเทพต่อไปท่ากบนะเหมือนทักษะเดียวกันเพราะผมส่งแข่งอยู่ตอนนี้ถ้าทำเสร็จจะเอาถ้วยออกมาโชว์ตรงนี้เนาะให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเอาถ้วยมาโชว์ครับแต่ว่าจะติดใช่ไหมเป็นตะโกนเป็นนักกีฬาเอาไว้แล้วว่าเป็นเล่นน้ำเล่นน้ำเพื่อเหลือเกินได้ไม่เป็นนักกีฬาก็ออกกำลังกายครับแค่นั้นตัวใหญ่ก็ขึ้นยืนข้างบนแล้วขอบคุณครับด้วยเนาะขึ้นยืนขอบคุณครับด้วยตบมือครับขอบใจลูกเตรียมกรุงเทพด้วยกันนะนี่แต่ดิอยากมาทำสระให้เด็กๆได้เล่นแล้วก็ได้นำความรู้ทางด้านสอนว่ายน้ำนะครับเอามาช่วยเด็กๆในเรื่องของการว่ายน้ำไม่ให้จมน้ำครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือได้ยินข่าวเวลาผมเป็นครูสอนว่ายน้ำเนี่ยเวลาได้ยินข่าวเด็กจมน้ำตายเนี่ยมันรู้สึกเสียใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ครูที่เป็นครูสอนว่ายน้ำจะสอนว่ายน้ำก็คือจะสอนว่ายน้ำเฉพาะรับเงินนะครับอันนั้นคือเข้าใจเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกจ้างเขาต้องทำงานต้องหาเงินแต่ของผมนี่ตอนนี้ผมสามารถสร้างสระเองได้ครับตั้งใจทำได้ก็คือเคยคิดไว้แล้วว่า1อยากสร้างสระเอง2เมื่อสร้างเสร็จแล้วอยากเอาความรู้ทางสอนแม่น้ำเนี่ยสอนให้เด็กๆในชุมชนเราฟรีครับนี่คือความตั้งใจที่คิดไว้นานแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำได้แต่เมื่อวันนึงทุกวันเนี้ยผมสามารถทำได้แล้ว1ผมสร้างสระได้2ผมสามารถสอนฟรีได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องเก็บค่าสอนเพราะว่าแค่เด็กๆเนี่ยคนมาใช้บริการคนมาเล่นน้ำผมก็อยู่ได้แล้วครับผมเหมือนที่พ่อหลวงเนาะพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าความพอเพียงครับของผมคือคนมาเล่นผมอยู่ได้ผมพอแล้วส่วนที่เหลือคือผมเป็นการตอบแทนให้กับผู้มาใช้บริการหรือว่าเด็กชุมชนเป็นการช่วยเหลือสังคมครับผมนี่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับลงทุนตอนนี้ยังไม่ถึงล้านครับประมาณ800,000กว่าแล้วรายได้เป็นไงบ้างอะไรนะครับรายได้เป็นไงบ้างรายได้อยู่ได้ครับอยู่ได้จนผมไม่คิดว่าผมจะสอนฟรีเพราะผมเคยบอกว่าผมจะสอนฟรีนะเมื่อผมสามารถอยู่ได้โดยที่เก็บค่าใช้จ่ายจากคนที่มาเล่นน้ำเฉยๆผมสามารถอยู่ได้ผมถึงจะตัดสินใจทำสอนให้ฟรีเลยครับผม
ใช้เวลาประมาณ15วันก็ตัดสินใจได้เลยรูปแบบสระทำไมรูปแบบสระมาตรฐานก็ใช้คลอรีนใช้เครื่องบำบัดแล้วเพื่อคลีนฆ่าเชื้อใช้เครื่องกรองเป็นตัวบำบัดแล้วก็มีการวัดค่าน้ำทุกวันเหมือนสระมาตรฐานเข้าไปขนาดไหนทั้งหมดนี้กว้าง25ยาว28เมตรครับครับช่วงหน้าร้อนมีคนเข้ามาเด็กๆเยอะไหมเยอะครับวันเท่าไหร่ครับอ๋อกี่คนประมาณร้อยกว่าครับเปิดวันไหนครับแต่ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงบ่ายเพราะช่วงกลางวันแดดร้อนผมไม่มีส่วนของร่มให้ครับแต่อนาคตก็คงจะทำให้ครับผมประสบการณ์ด้านทำสระน้ำสอนสำคัญที่ไหนมากกว่าดูแลแล้วก็สอนนะครับทั้งดูแลสระน้ำสอนด้วยทั้งหมด11ปีมีประสบการณ์11ปีครับผมที่ไหนครับที่ลำลูกกาปทุมธานีครับทำมา11ปีจนถึงทำบ้านเป็นของทรัพย์สินของธนาคารที่เขายึดและจ้างผมไปดูแลเป็นครูฝึกใช่ไหมครับผมเป็นครูฝึกด้วยทำทุกอย่างครับทั้งดูแลทั้งฝึกสอนทุกอย่างทำเรียนมาจากไหนฝึกอ๋อไอ้ที่จบผมจบสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาจากสถาบันพระสังฆ์กรุงเทพครับ